ข่าวช่วงที่2นะคะคุณผู้ชมเหตุการณ์เมื่อวานนี้ซึ่งสะเทือนขวัญพอสมควรที่เจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับแจ้งเหตุก่อนเป็นคอนโดมิเนียมอยู่ในกรุงเทพมหานครซึ่งทางด้านของรถแท็กซี่คันนึงเนี่ยเขาไปแจ้งกับนิติบุคคลบอกว่ามีผู้ชายที่อาศัยอยู่ที่เนี่ยขอร้องให้พาไปซื้อพวกอุปกรณ์ล้างห้องน้ำน้ำยาทำความสะอาดเขาบอกว่ามีศพของผู้หญิงอยู่ด้านบนซึ่งเหตุการณ์ในครั้งนี้เราเล่าไปแล้วเมื่อวานนี้ค่ะคุณผู้ชมแท็กซี่คันที่เป็นพลเมืองดีแล้วก็มาแจ้งเหตุทั้งหมดกลายเป็นว่าตอนที่แท็กซี่มาแจ้งที่ตึกเนี่ยนะคะจนกระทั่งนำร่างของผู้หญิงเนี่ยออกไปด้านนอกซึ่งพบว่าสภาพศพของผู้หญิงถูกฆ่าแล้วก็หั่นอวัยวะออกเป็นชิ้นๆในที่เกิดเหตุมีเลื่อยปื้นหนึ่งวางอยู่แต่ตอนแรกคนก่อเหตุก็คือฝรั่งคนที่ว่าเดี๋ยวเปิดวงจรปิดขึ้นมาเพราะว่าภาพจากกล้องวงจรปิดจะบันทึกวินาทีภาพสุดท้ายที่ฝั่งของผู้ตายก็คืออโลน่าเดินเข้ามาภายในคอนโดมิเนียมแห่งนี้พร้อมกับคนก่อเหตุชื่อเขาจะยากสักนิดนึงเนาะเป็นชาวโปแลนด์ค่ะลาโกด้าเจนเจอร์ซีชื่อยาวเลยแต่นี่คือภาพสุดท้ายที่เข้ามาที่นี่วันที่12พฤษภาคมที่ผ่านมาหลังจากนั้นผู้ชายคนเนี้ยไปเรียกแท็กซี่เพื่อให้แท็กซี่พาไปซื้อของเสร็จสับปุ๊บแท็กซี่คันเนี้ยคันแรกคนที่เราเจอเมื่อวานน่ะนะคะพลเมืองดีเขาบอกเขาก็ไม่ไปจนกระทั่งผู้ชายคนนี้หลบหนีออกไปได้ภาพเมื่อคืนนี้ค่ะเจ้าหน้าที่ที่ด่านอรัญญประเทศรวบตัวเอาไว้ได้คุณผู้ชมคะคือกำลังจะบอกว่าตอนแรกเนี่ยหมายจับฝรั่งคนนี้ยังไปไม่ถึงสระแก้วนะแต่กลายเป็นว่าดูวินาทีตอนที่เขานั่งอยู่ตรงหน้าด่านหน่อยได้ไหมมีเจ้าหน้าที่ทหารพรานเดินไปเดินมาอยู่ตรงหน้าศูนย์ตรงเนี้ยแล้วเอกใจบอกเฮ้ยฝรั่งคนนี้มานั่งเลยตรงนี้แล้วลักษณะท่าทีก็ดูมีพิรุธด้วยเขาก็เลยเข้าไปสอบถามแล้วสุดท้ายพบว่ามันมีการประสานมาเนี่ยตรงเนี้ยค่ะเขานั่งอยู่เก้าอี้ไม้หินตรงเนี้ยแล้วทุกคนก็กำลังหันไปบอกอ้าวทำไมอยู่ดีๆถึงมีฝรั่งมาตรงนี้เนาะแล้วก็น่าคุ้นๆแล้วมันก็กลายเป็นข่าวตั้งแต่เมื่อวานนี้ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยส่งภาพตามหมายจับออกไปจนกระทั่งเจ้าหน้าที่ทหารพรานนะคะผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึกที่อรัญญประเทศสระแก้วเขาไปคุยด้วยแล้วก็พบว่าเป็นบุคคลตามหมายจับจริงๆก็เลยคุมตัวกลับมาที่กรุงเทพมหานครตั้งแต่เมื่อคืนนี้ให้คุณผู้ชมดูคร่าวๆก็แล้วกันเนื่องจากว่าเป็นชาวต่างชาติเหตุการณ์ในครั้งนี้เนี่ยไม่ได้เป็นชาวต่างชาติที่อยู่ในไทยมานานนะคะเพิ่งจะเดินทางเข้าไทยมาเมื่อ29เมษายนแล้วสุดท้ายเนี่ยมาเปิดห้องพักที่คอนโดมิเนียมดังกล่าวแล้วก็มีการวางแผนหลายอย่างทั้งเรื่องของการทำลายหลักฐานทั้งเรื่องของการไปซื้ออุปกรณ์และสุดท้ายเส้นทางที่หลบหนีไปเนี่ยจริงๆตอนแรกเราคิดว่าเอ๊ะเป็นพี่รถแท็กซี่คันที่ถูกเรียกหรือเปล่าสุดท้ายไม่ใช่ค่ะเป็นแท็กซี่อีกคันนึงซึ่งเขาเรียกให้ไปส่งที่สระแก้วครับเปิดภาพกล้องวงจรปิดแท็กซี่คันที่พาฆาตกรหลบหนีหน่อยนะคะซึ่งตำรวจเนี่ยเจอละแล้วตำรวจก็เรียกตัวมาเป็นพยานแล้วเป็นอีกคันนึงซึ่งไม่ได้มีการให้ตามไปช่วยขนศพหรือช่วยอำพรางศพแต่อย่างใดแท็กซี่คันนี้ขับไปส่งที่สระแก้วหลังจากนั้นภาพจากกล้องวงจรปิดตอนที่ผู้ชายคนนี้เรียกรถแท็กซี่แล้วก็ขึ้นรถไปสุดท้ายถึงได้ตามไปจับกุมตัวได้ที่สระแก้วในที่สุดแล้วก็นำตัวกลับมาดำเนินคดีที่กรุงเทพมหานครคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเปิดภาพไปเรื่อยๆนะคะล่าสุดช่วงเช้าวันนี้ที่โรงพักสน.วัดพระยาไกรเห็นบอกว่าสถานทูตต้องส่งตัวแทนมาร่วมรับฟังการสอบปากคำเพราะว่าคือด้วยความที่เป็นชาวต่างชาติแล้วสัญชาติเขาเนี่ยยังอยู่ที่โปแลนด์นะฮะมาเที่ยวประเทศไทยเท่านั้นเองนี่คือภาพตอนที่ควบคุมตัวนายลาโกด้าฟิลิปโปเจนเจอร์ซี่ลงมาจากห้องสอบปากคำตำรวจต้องพยายามกันสื่อมวลชนออกไปเนี่ยนะครับแล้วจากนั้นเนี่ยคือระหว่างการสอบปากคำอย่างที่น้องฝ้ายบอกคือจะต้องมีเจ้าหน้าที่เป็นตัวแทนสถานทูตเพื่อที่จะสอบปากคำแล้วก็ส่งตัวไปฝากขังต่อศาลนี่คือบรรยากาศตอนเช้าเลยซึ่งทางด้านของเจ้าหน้าที่เองเนี่ยนะเขาบอกเลยนะบอกว่าตอนนี้แจ้งข้อหาก็คือการก่อเหตุฆาตกรรมนางสาวอาโลน่านักข่าวพยายามจะสอบถามเจนเจอร์ซี่เหมือนกันฟิลิปโปเจนเจอร์ซี่เนี่ยนะว่าคืออยากจะพูดอะไรไหมคือไปฆ่าเขาทำไมผู้ชายคนนี้พูดสั้นๆแค่บอกว่าเซฟมีดูแลสวัสดิภาพผมด้วยปกป้องผมด้วยลองฟังนิดนึงฮะเปิดหน่อยพี่เปิดหน่อยพี่หลบหลบทางซ้ายเออขอเข้าทางเข้าเลยครับพี่เดินมาได้ครับเปิดให้ครับเข้ารถเลยครับนี้ขอความร่วมมือหน่อย
ขอความร่วมมือหน่อยครับพี่ไป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 ดิจูคิวดิจูคิวเนี่ยฮะตอนควบคุมตัวจากห้องขังในโรงพักไปสอบปากคำเพิ่มเติมแล้วก็มีตัวแทนสถานทูตมาร่วมรับฟังด้วยซึ่งอะไรทุกอย่างหลักฐานมันชัดเจนเพราะฉะนั้นกระบวนการดำเนินคดีตามกฎหมายก็ต้องว่าตามกฎหมายไทยใช่ค่ะและเหตุการณ์ในครั้งนี้อย่างที่บอกว่าตอนที่เราไปเจอภาพจากกล้องวงจรปิดแล้วก็หลบหนีไปจริงๆมีบางช่วงที่เขาไปซื้อไอ้อุปกรณ์สังหารด้วยนะคะอย่างเลื่อยที่ไปเจอในห้องเนี่ยตำรวจก็ต้องขยายผลว่าตอนที่ไปซื้อมีใครช่วยเหลือหรือว่าอำนวยความสะดวกอะไรไหมดูระยะเวลาไทม์ไลน์ค่ะเข้าประเทศไทยมา2คนใช้วีซ่านักท่องเที่ยวนะคะ29เมษาไปซื้อของวันที่14พฤษภาวันเดียวเท่านั้นแหละคือเขาเนี่ยจะเรียกว่าพลาดก็ว่าได้ที่ไปบอกกับแท็กซี่ว่าช่วยเช็ดศพเมียหน่อยแท็กซี่ก็ตกใจก็เลยเป็นคนแจ้งข่าวแต่ถือว่าดีอ่ะนี่คือพลเมืองดีไม่งั้นเนี่ยน่าจะหนีข้ามฝั่งไปแล้วแล้วก็มีการประสานสถานทูตโปแลนด์มีการสอบปากคำแล้วก็ฝากขังศาลอาญากรุงเทพใต้ล่าสุดวันนี้เรื่องของการดำเนินคดีคือเป็นชาวต่างชาติเนี่ย มันอาจจะยากสักนิดนึงในการที่ไปประสานกับสถานทูตเพราะมันเป็นพลเมืองของเขาอ่ะนะคะแต่ว่าเบื้องต้นจากการตรวจสอบพยานหลักฐานเห็นบอกว่าวันนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเอากระเป๋าของเขามาตรวจสอบด้วยคือพอเข้ามาตรวจสอบเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมครับทางด้านของนายฟิลิปโปเจนเจอร์ซี่เนี่ยนะฮะหรือว่าชื่อจริงๆเอาลาโกด้าเจนเจอร์ซี่เนี่ยเขาก็บอกเลยนะตำรวจบอกวันนี้คือลักษณะเขาไม่เครียดเลยนะแต่ว่าไม่ขอให้การอะไรอย่างที่ได้ยินสัมภาษณ์ไปเมื่อสักครู่บอกแค่ว่าเซฟมีเซฟมีแค่นั้นเองคือพบว่าทางด้านของนายเจนเจอร์ซี่เนี่ยนะฮะเข้ามาอย่างที่ฝ่ายบอกช่วงประมาณเมษาเข้ามาท่องเที่ยวแล้วพฤษภาเข้ามาท่องเที่ยวเนี่ยนะฮะแล้วจากนั้นเนี่ยก็พบว่าเจ้าตัวสุขภาพจิตปกตินะไม่ใช่คนป่วยจิตเวชสามารถพูดภาษาอังกฤษได้กำลังอยู่ระหว่างการรวบรวมหลักฐานแล้วก็เตรียมดำเนินคดีส่งฝากขังที่ศาลอาญากรุงเทพใต้ซึ่งเบื้องต้นตำรวจเนี่ยสั่งคัดค้านการประกันตัวด้วยส่วนเรื่องของการตรวจสอบกระเป๋าเดินทางถุงพลาสติกใส่เงินแล้วก็วัตถุบางอย่างเนี่ยตอนนี้หลักฐานทั้งหมดอยู่กับตำรวจหมดแล้วก็คิดว่าน่าจะสามารถสรุปสำนวนแล้วก็ดำเนินคดีได้ลองฟังเสียงของพันตำรวจเอกวาทิตโรจนไพฑูรย์ผู้กำกับสน.พญาวัดพญาไกลดูฮะเขาขอให้การอะไรครับสาเหตุเขาไม่ขอให้การครับผมครับนะฮะเดี๋ยวในเป็นหน้าที่ของตำรวจที่ต้องสืบสวนรวบรวมพยานหลักฐานเขามาเจอกับผู้ตายเมื่อไหร่เขาได้รับจากการสืบสวนนะครับท่านเขาไม่ขอให้การนะฮะมาจากการสืบสวนของเราเดี๋ยวอันนี้ขอเรื่องของการสอบสวนนะครับสอบสวนเขามีการเอาทรัพย์สินของผู้ตายไปด้วยไหมมีครับอันนี้ไม่มีครับเจออะไรเพิ่มไหมครับในกระเป๋าไม่มีไม่มีครับนะครับท่าทีเขาเป็นไงบ้างครับท่าทีเขาเครียดไหมครับเครียดครับเครียดครับกดดันเครียดครับข้อหาข้อหาตามหมายจับฆ่าผู้อื่นครับแต่ส่วนอื่นเดี๋ยวต้องรอการสอบสวนเป็นโดยไปนี่ฮะคุณผู้ชมครับแล้วที่เขาตรวจสอบเมื่อกี้ที่บอกไปเนี่ยทางผู้กำกับบอกว่าไอ้เรื่องกระเป๋าเดินทางถุงพลาสติกใส่เงินแล้วก็วัตถุต้องสงสัยเนี่ยเขาจะหารอยนิ้วมือแล้วก็ DNA เพื่อจะทำให้หลักฐานและสำนวนมันมัดแน่นมากขึ้นข้อหาณขณะนี้ก็คือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนานะฮะนี่สำหรับคดีสะเทือนขวัญที่เกิดขึ้นกลางกรุงค่ะคุณผู้ชม